ไปกันที่สมาคมนักประดิษฐ์ครับหาหรือกับมหาวิทยาลัยสยามผลักดันกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยพร้อมกับมีการเยี่ยมชมผลงานานวัตกรรมของนักศึกษาโดยเปิดเผยว่าในปลายเดือนทางสมาคมเตรียมจัดงานสัมมานาขึ้นที่โรงแรมเซนทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะครับวันนี้ที่มหาวิทยาลัยสยามนายพนวัฒนันไกรมาศนายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายพลศักิยทัศน์อุปนายกสมาคมว่าที่ร้อยตรีสรายุทธบุญเลิศกุลกรรมการและเลขาธิการนายเมคินเอี่ยมสะอาดกรรมการสมาคมและคณะเข้าพบปะหา,หารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไตรทศขำสุวรรณรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามเพื่อหา,หารือถึงกรอบความร่วมมือในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมไทยให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของคนไทยและคนทั้งโลก น,นายพนวัฒนันกล่าวว่าทางสมาคมได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยสยามให้มาร่วมกันวางกรอบความร่วมมือในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของไทยซึ่งตนในฐานะนายกสมาคมมีความยินดีที่จะร่วมมือกันกันกบทางมหาวิทยาลัยสยามซึ่งมหาวิทยาลัยสยามได้ระบุในแผนยุทธศาสตร์ปีการศึกษา2,564 2,566 โดยวางวิสัยทัศน์เอาไว้ว่าเป็นสถาบันชั้นนำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมและทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการเสริมสร้างนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ระบุว่า ปลูกฝังเสริมสร้างและส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีต้นทุนสังคมของความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นและดำเนินการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยให้มีมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยเพื่อออกสู่ตลาดในประเทศและสู่สากลได้อย่างเต็มภาคภูมิทัดเทียมนา,นานาอารยะประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมความเจริญและความมั่นคงของประเทศ พร้อมทั้งแสวงความร่วมมือระหว่างสมาคมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งในฐานะที่ตนเป็นนายกสมาคมตั้งใจมาเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไตรทศเข้าเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมซึ่งจะได้ง่ายต่อการประสานงานในอนาคตโดยหลังจากนี้ตนจะเดินทางไปเข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อปรึกษาหารือถึงเรื่องนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่อไป ผู้สึ่ข่าวรายงานนะครับว่าภายหลังจากที่สมาคมได้ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยสยามเรียบร้อยแล้วก็ได้ลงมาเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาอาทิเครื่องกลึงซึ่งใช้ประดิษฐ์เชิงเทียนบูชาพระเป็นหนึ่งในวิศวกรรมเชิงวัฒนธรรมซึ่งบรรยากาศเต็มไปได้วยความสนุกสนานสมาคมได้ให้ความสนใจและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงให้คำแนะนำต่างๆกับนักศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้นายพนวัฒนันย์ยังกล่าวว่าสมาคมขอชื่นชมและให้กำลังใจน้องๆนักศึกษาที่สามารถสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติดังนั้นขอเชิญชวนเยาวชนสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจนวัตกรรมต่างๆมาร่วมงานสัมมนามาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ในวันเสาร์ที่28ตุลาคมนี้ที่โรงแรมเซนทาราศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะโดยสมาคมร่วมกับหน่วยงานต่างๆจะจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์กว่า10บบูธรวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒธธิมาถกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคตครับ